ผู้ชมคะกว่า8ชั่วโมงมาแล้วสำหรับเหตุระเบิดรถยนต์บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในจังหวัดปัตตานีที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า30คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงวางกำลังอย่างเข้มงวดนะคะส่วนเจ้าของรถยนต์ที่ถูกนำมาประกอบระเบิดก็ยังคงหายตัวไปความเคลื่อนไหวสุดท้ายที่ภรรยาของเขาทราบก็คือนำรถคันนี้ออกมาเร่ขายผ้าใบตั้งแต่ช่วงเช้าติดตามจากคุณติชิราพุทธสารพันธ์รายงานสดจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดปัตตานีคุณติชิราคะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานีให้น้ำหนักกลุ่มก่อเหตุลอบวางระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดปัตตานีไปที่กลุ่มของนายบูคอรีหลำโซและนายเสรีแหวมมุนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดมากกว่า20จุดบริเวณเสาไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนั้นยังคงเข้าเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดในรถยนต์บริเวณจุดตรวจยานพาหนะที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อแกะรอยผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60คนค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบรถยนต์ที่นำมาก่อเหตุเบื้องต้นพบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสีเทาแบบแคปหมายเลขทะเบียนบจ3303ยะลาซึ่งมีนางนุสนขจรคำชาวตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจดทะเบียนเป็นเจ้าของนะคะโดยนางนุสนให้การว่าสามีนั้นได้ขับรถคันดังกล่าวไปเร่ขายผ้าใบในเขตเมืองปัตตานีตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับสามีได้และเป็นห่วงสวัสดิภาพของสามีอย่างมากค่ะขณะที่พนักงานของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซึ่งรอดชีวิตจากเหตุระเบิดเล่าว่าเสียงระเบิดที่ดังขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับพนักงานนะคะเพราะไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีรถต้องสงสัยนำมาจอดบริเวณหน้าห้างหลังจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นจึงกังวลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการค่ะคนไม่วิ่งหนีอ่ะก่อนดังจากนู่นพี่เขาก็เลยวิ่งหนีเขาวิ่งหนีวิ่งหนีเข้ามานี่คือวิ่งหนีคือพยายามหนีออกไปจากพื้นที่ประมาณนั้นแล้วตอนนี้มีคนเจ็บมีเยอะเช่นเดียวกับพนักงานขายของบริษัทต่างๆในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบอกนะคะว่าไม่คาดคิดว่ารถยนต์ที่ถูกแจ้งว่าเป็นรถต้องสงสัยนั้นจะเกิดระเบิดขึ้นจริงแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะขณะที่ทรัพย์สินของพนักงานและลูกค้านะคะโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นเสียหายนับร้อยคันค่ะรถกระบะใช่ไหมคะรถที่ว่าต้องสงสัยนั่นแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แค่แบบรถต้องสงสัยเดี๋ยวเขาก็ตรวจสอบอะไรแบบนี้ก็น่าจะเคลียร์ได้นั่นก็เข้าห้องน้ำตอนนั้นเสร็จทีนี้เข้าห้องน้ำเสร็จก็ไปที่บูธใช่ไหมพอนั่งแป๊บเดียวตึงเลยต่อหน้าเลยส่วนใหญ่มันเนาะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะก็กลัวเหมือนกันนะคะตอนแรกก็พยายามไปอยู่แบบไกลๆอยู่กับเพื่อนๆร่วมงานหลายๆคนตรงหน้าห้างอะค่ะพอหันกลับมามองแล้วเห็นระเบิดลูกใหญ่ขนาดนี้แบบมันรู้สึกไงบ้างก็มันก็น่ากลัวนะถึงเราจะเป็นคนในพื้นที่แต่เราก็เนาะส่วนการรักษาความปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในคืนนี้กำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานีนั้นได้กระจายกำลังดูแลความปลอดภัยโดยรอบนะคะโดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและพนักงานบางส่วนนั้นเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้าเพราะไม่มั่นใจว่าจะมีระเบิดซุกซ่อนภายในห้างสรรพสินค้าอีกหรือไม่ค่ะทั้งนี้ภาพเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ถูกชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นบันทึกได้ในเวลาประมาณ14นาฬิกาเศษนะคะได้เกิดเสียงระเบิดปิงปองขนาดเล็กทำให้ผู้ที่มาใช้บริการบางส่วนนั้นทยอยเดินออกจากห้างแต่ในเวลาเดียวกันผู้ก่อเหตุได้นำรถประกอบระเบิดมาจอดด้านหน้าของห้างโดยใช้บัตรประชาชนของเจ้าของรถแสดงตนก่อนจะวิ่งไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบนั้นไม่เกิน10นาทีเสียงระเบิดก็ดังขึ้นซึ่งเหตุระเบิดในครั้งนี้เป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีครั้งที่2โดยเมื่อเดือนมีนาคมปี2555ผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดขว้างเข้ามาสร้างสถานการณ์ในห้างสรรพสินค้ามาแล้วนะคะเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทำให้แม่ทัพภาคที่4นั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำโดยเฉพาะสถานประกอบการและย่านเศรษฐกิจที่สำคัญใน7หัวเมืองหลักทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะ
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะในค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอย่างเข้มงวดขณะที่การไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรถยนต์ต้องสงสัยที่นำมาก่อเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อนะคะว่าอาจจะถูกปล้นไปจากอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนที่ขับรถนะคะซึ่งยังคงหายตัวไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน61คนที่โรงพยาบาลปัตตานีขณะนี้ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ประมาณ24คนนะคะโดยส่วนใหญ่นั้นอาการก็ปลอดภัยแล้วค่ะคุณพลมดีคะค่ะขอบคุณคุณติชิลานะคะและ